ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วเด้อครับมาในถุงผ้าครับมื้อนี้พาพี่น้องมานี่น้องใหม่ไล่ครับพาพี่น้องมาเอาน้องใหม่ไล่ครับมื้อนี้โอเคน้องใหม่ไล่เริ่มเกิดแล้วครับมาจอบเบิ่งอีก3นอครับเสียมก็เอามานำครับเพื่อนอได้ได้ขุดนะครับนอนั่งดินมีครับเห็ดขอนขาวเห็ดขอนขาวครับมันอยู่ปลาหน่อไม้ครับพี่พอดีสุบครับเอาเห็ดขอนขาวไปสุบพอดีได้แล้วพวกเนี้ยเทิงพี่ก็มีครับพี่เทิงพี่ก็หลายเดี๋ยวนี้พี่เทิงพี่ก็มีครับขอนเกาปีกไก่พี่น้องจำได้บ่มาเก็บเอาเลยครับอันนี้พอดีแกงครับมันตะเสาเลยมื้อนี้มันตะเสาก็ได้เดินทางตะเสาครับเบิ่งผลงานครับเห็ดคอนขาวคอนเดียวเกือบเต็มทุ่งพลาสติกเอาไปโซยาพ่นครับเต็มทุ่งเนี่ยป่ะตอนน้องใหม่ครับงามตรงมาปีอยู่ปีต้มน้องใหม่เข้ากับสุกแล้วครับแต่แสบป่ะครับต้มน้องใหม่ไรแม่เบิ่งน้อยใหญ่ครับเดี๋ยวสิเฮ็ดเมนูแซ่บๆสู่พี่น้องกินครับวันนี้นะสิตำน้องใหม่ครับมาเด้อครับกินตำน้องใหม่น้ำกันวันนี้พอดีเลยนอโอปวบครับมันไงคลายไล่หลายบอกแล้วต้องไปล้างจักรอบหนึ่งก่อนครับย่ำตอนใหญ่ๆยักษ์น้อยครับมาเป็นซุปเด้อันนี้ตำครับคล้ายๆกันครับซุปแหละครับแต่ซุปสีเส้นน้อยกว่านี้อันนี้ตำเป็นคล้ายๆตำบักฮุ่งครับชิมบ่ครับหวานดีเลยเด้นี่นอนนี่หวานครับนอนเขียวขาวนี่หวานอยู่ผมชิมมึงแล้วดีครับพี่น้องเคยกินบ่เนาะครับตำหน่อไม้แล้วเขาย่อนด้วยครับสมๆนุ่มๆน้อยๆครับ
เสียบดีเนื้อเขาเหนียวก็ได้เลยมีเห็ดครับดีของเฮาเห็ดคนขาวครับกับเสียบได้แล้วครับเมนูตำน้ำใหม่เฮ็ดคอนขาวครับ wow. มาพร้อมเสิร์ฟเลยครับกระดาษมาจากโรงเรียนเหรอครับจ้าในคนก็มาจากตลาดพอดีจ้าจ้าซิมเบิ่งดูฝีมือตำน้ำใหม่ครับกับเห็ดแต่กับเห็ดจังไรน้ำใหม่มองหันละมองเคยอันเขาเคยไปหาจังหลายเลยกับเห็ดคอนขาวป่ะขออนุญาตนั่งกินก่อนเด้อครับวันนี้ขอบคุณหลายๆครับที่ไปหาน้ำใหม่น้ำกันเด้อคิดเขากับตำน้ำใหม่เดี๋ยวเลี้ยงอยู่ด้วยนี่ครับเดี๋ยวจังพอกันไหมเมื่อน่ะมันคือตำบกเฮงไข่ตำเฮงแต่มันขมบ่ก็อยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งสุขุมทุกคนเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า